สวัสดีครับปัญหาของการเลี้ยงปลาในช่วงหน้าฝนโดยส่วนใหญ่คนเลี้ยงปลาจะประสบปัญหาอะไรบ้างหลักๆเลยครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องของปลาป่วยครับเนื่องจากว่าหน้าฝนเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงของการแพร่เชื้อหรือเกี่ยวกับเชื้อโรคเนี่ยที่มากับน้ำฝนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับสำหรับผมเองก็ประสบปัญหาในส่วนของการเลี้ยงปลานิลนะครับแล้วก็ปลาอื่นๆก็เหมือนกันในบ่อผ้าใบช่วงหน้าฝนก็จะมีการป่วยของปลามาดูวิธีการแก้ของผมครับซึ่งก็เป็นเทคนิควิธีการพื้นนะพื้นฐานง่ายๆเผื่อว่าหลายๆท่านจะนำไปประยุกต์ใช้ไปดูกันดีกว่าครับว่าผมทำอย่างไรครับผมตอนนี้ที่ทุกท่านกำลังเห็นก็คือในส่วนของบ่อผ้าใบบ่อพลาสติกของผมนะครับที่ผมใช้เลี้ยงปลานิลนะครับช่วงนี้ปลานิลไม่สบายนะปลานิลป่วยนะครับตัวก็จะเป็นแผลต้องบอกก่อนว่าปลานิลเนี่ยเขาไม่สบายเนี่ยก็เนื่องจากสาเหตุอยู่ 2-3 ประการประการที่1เลยก็อาจจะเป็นในส่วนของเชื้อแบคทีเรียหรืออาจจะเป็นเชื้อที่เป็นไวรัสแต่ปัญหามันก็คือว่าผมเองเนี่ยไม่ได้จบการประมงครับผมไม่รู้ว่าปลาเนี่ยเขาป่วยเพราะสาเหตุอะไรแต่รู้ว่าเขาป่วยแต่ว่าไม่ว่าจะป่วยด้วยสาเหตุอะไรเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะในการที่จะทรีตในการที่จะรักษาปลาผมก็ใช้วิธีการบำบัดเขาเรียกว่าไม่ได้การรักษาดีกว่าเรียกว่าเป็นการบำบัดดีกว่านะครับการบำบัดของผมก็คือผมจะต้องถ่ายน้ำออกจะสังเกตนะครับจะสังเกตว่าน้ำระดับน้ำเนี่ยนี่คือระดับน้ำนะฮะนี่คือระดับน้ำผมถ่ายน้ำออก 100% เลยครับผมถ่ายน้ำออก 100% เสร็จเรียบร้อยแล้วผมเติมน้ำตอนนี้ผมเติมน้ำครึ่งหนึ่งปกติตรงระดับน้ำปกติครับนะตรงปกติที่นิ้วผมชี้เนี่ยนี่คือระดับน้ำปกตินะผมจะเติมอยู่มันสัก60 เซนตอนนี้ผมเติมแค่30 เซนน้ำใส่น้ำไม่เยอะครับนี่คือเทคนิคของผมคือเอาน้ำออก 100% เลยครับแล้วใส่น้ำกลับไม่เยอะหลังจากนั้นครับผมจะเติมเกลือลงไปครับปกติในบ่อผ้าใบของผมเนี่ยบ่อพลาสติกของผมเนี่ยผมใช้น้ำอยู่ประมาณสัก1,000 ลิตรตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก500 ลิตรนะก็คือครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งผมเติมเกลือประมาณสัก1 ขีดอันนี้วันนี้ผมใช้เกลือ2 ขีดเลยครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนนะหลายๆท่านบอกว่านั้นใส่เกลือเยอะๆเป็น2 เท่าดีไหมอันนี้ต้องดูปริมาณน้ำปริมาณปลาเป็นหลักนะครับผมเติมเกลือลงไป2 ขีดวันนี้กับน้ำที่มีจำนวนน้อยกว่าด้วยครึ่งหนึ่งนะตอนนี้ผมสังเกตปลาอยู่นะครับสังเกตปลาอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างก็โอเคนะช่วงนี้ปลายังไม่มีอาการนอกน้ำหรือใดๆนะครับผมก็จะดูอาการหลังจากนั้นเมื่อผมเติมในส่วนของเกลือลงไปเรียบร้อยแล้วผมก็ทำไบโอฟล็อกครับไบโอฟล็อกเนี่ยเกลือเนี่ยจะช่วยฆ่าพวกแบคทีเรียตัวร้ายได้นะแล้วก็จะช่วยในการรักษาปลาได้นะนี่คือคุณสมบัติของเกลือนะครับสำหรับไบโอฟล็อกที่ผมเติมลงไปคือไบโอฟล็อกจะลงไปกำจัดเกี่ยวกับจุลินทรีย์ตัวร้ายเหมือนกันนะครับก็เหมือนกับว่าตัวไบโอฟล็อกเนี่ยเป็นตัวไปจับผู้ร้ายที่เป็นตัวแบคทีเรียหรือตัวไวรัสอะไรก็ตามแต่นะครับเทคนิควิธีการนี้ถามว่าทำครั้งแรกจะหายเลยไหมอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับทำครั้งแรกไม่หายหรอกครับอาจจะต้องมีการถ่ายน้ำประมาณวันละครั้ง2 ครั้งวันละครั้งนี่นะหรือ2 วันครั้งไม่ใช่วันละ2 ครั้งวันละครั้งหรือ2 วันครั้งแล้วก็ทำอย่างเงี้ยประมาณสัก 2-3 รอบไอ้เชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันก็ค่อยๆออกไปเพราะฉะนั้นก็จะทำให้น้ำคุณภาพดีขึ้นปลาจะแข็งแรงขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะเราเลี้ยงปลาเองสำหรับในบ่อพักนี่ผมใช้ระบบน้ำวนเอาน้ำออกหมดครับถ่ายน้ำออกทั้งหมดครับแล้วก็ปิดไม่ให้น้ำวนครับไม่ให้น้ำวนบ่อพวกนี้พอเราเอาน้ำออกหมดนะครับเขาก็เชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในนี้ก็จะตายไปนะครับออกซิเจนให้24 ชั่วโมงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคและวิธีการในการเขาเรียกว่าฟื้นฟูปลานะครับหลายๆท่านอาจจะต้องไปหายาปฏิชีวนะแล้วแต่วิธีของแต่ละท่านแต่สำหรับคลักคลุยฟาร์มของเราใช้วิธีการบำบัดปลาไม่ได้ใช้วิธีการรักษาปลาเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้เกลือกับใช้จุลินทรีย์2 อย่างถามว่าปลาตายเยอะไหมถึงเวลาเป็นโรคอันนี้ต้องบอกเลยนะครับตายเยอะครับแต่ว่าเราเสียดายปลาไหม
เราไม่เสียดายครับเพราะว่าเวลาเราเอายาปฏิชีวนะใส่ลงไปในน้ำแล้วปลานี่เราต้องกินเองด้วยนะครับมันค่อนข้างจะทำใจลำบากเพราะเรารู้อยู่ว่ายาปฏิชีวนะมันจะมีไซด์เอฟเฟกต์นะมีผลข้างเคียงต่อคนกินอะไรพวกนี้เราเลยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเพราะนั้นเราใช้เกลือใช้วิธีการถ่ายน้ำใช้วิธีการทรีตโดยจุลินทรีย์นี่คือเทคนิคและวิธีการของคละกะลุยฟาร์มครับคละกะลุยฟาร์มมหาสารแห่งความสุขขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการส่งต่อข้อมูลขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับอาการป่วยของปลาในช่วงหน้าฝนเราใช้วิธีนี้เป็นการจัดการครับสวัสดีครับ